สวัสดีครับจากช่อง God Evolution Channel นะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตไอเทมสวมใส่ของผมล่าสุดนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมั่งแล้วก็มีอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็ตารางรูนเป็นแบบไหนแล้วตอนนี้ครับเดี๋ยวมารับชมกันได้เลยนะครับอ่ะมาไล่จากโล่ก่อนแล้วกันนะครับโล่เนี่ยผมเปลี่ยนจากโล่ธรรมดาเนี่ยโล่ระดับเบฟเนี่ยเป็นรีเจนแล้วนะครับก็คือโล่ระดับรีเจนเนี่ยกับเบฟเนี่ยความต่างมันจะอยู่ที่แถว2ครับแรนดอมแถวแรนดอมก็คือแถวแรนดอมเนี่ยคือมันเป็นแถวออฟแฝงนะครับของเบฟเนี่ยจะได้แค่ออฟแฝงอย่างเดียวนะครับแม็ก SP 16% ใช่ไหมครับส่วนแรนดอมแอนทิบิวของโล่รีเจนเนี่ยก็จะได้แม็ก SP นะครับ16% ก็คือแม็กมันเต็มก็ 24% นะครับแต่ผมได้ 16% แล้วก็ได้ดาเมจกันคนกันเพลเยอร์ใน PVP กับ GVG นะครับ 5.5% นะครับก็คือจะทำให้โล่ตัวใหม่เนี่ยดีกว่าโล่เก่าเพราะมันกันดาเมจ PVP นะครับไม่ว่าจะเป็นดาเมจกายภาพดาเมจเวทดาเมจอื่นๆเนี่ยกันหมดเลยครับส่วนออฟแมวก็ผมย้ายมาจากโล่เบฟอันเดิมนะครับมาใส่ตัวนี้ก็จะเป็นแม็ก SP 4.9 นะครับแล้วก็ฮิต17แล้วก็อิน5นะครับถ้าใครมีเรลิกทรูฟรีอยากสุดใช่ไหมครับก็หาออฟแมวอิน9แม็ก SP 4.0 เนี่ยขึ้นไปนะครับหรืออิน9แม็ก SP เปอร์เซ็นต์ 3% ก็ได้ครับแล้วก็แม็ก SP ธรรมดาเนี่ย50-70ถึง80ถ้าหาได้นะประมาณนี้ส่วนโล่ตอนนี้ก็จะขยับมาเป็นรีเจนแล้วนะครับส่วนเสื้อเนี่ยผมจะมี2ตัวนะครับเสื้อผมจะมีสตูปกับเสื้อรีเจนใหม่นะครับเสื้อสตูปเนี่ยมันจะได้ค่าเด็ก10อิน10นะครับแล้วก็กันเฟียนะครับส่วนเสื้อใหม่เนี่ยจะไม่มีการสถานะเฟียนะครับแต่จะได้อินเป็น20นะครับแล้วก็เสื้อใหม่เนี่ยสามารถรีดแม็ก SP เปอร์เซ็นต์ได้ประมาณ 40% นะครับส่วนสตูปของเก่าเราเนี่ยคือมันข้อดีมันคือมันการสถานะเฟียนะครับแล้วก็ได้แม็ก SP 26% แล้วก็ได้ค่าเด็กด้วยส่วนเสื้อใหม่เนี่ยคือถ้าต้องการดาเมจแบบจัดจ้านเนี่ยต้องเลือกตัวนี้ครับสามารถบูสต์ดาเมจได้ประมาณ 50,000 ถึง 100,000 นะครับดาเมจถ้าได้ออฟแม็ก SP 24% นะครับส่วนออฟแมวเสื้อใหม่เนี่ยผมจะใช้เป็นแม็ก SP 4.6 นะครับแล้วก็อิน7นะครับแล้วก็ใส่การ์ดแม็ก SP 10% ส่วนออฟแฝงเนี่ยจะเป็นออฟแม็ก SP 16% นะครับยังไม่สุดนะครับอยู่ได้ออฟเวล2นะครับส่วนดาเมจ PVP ป้องกันเนี่ยคือได้มา 7% นะครับประมาณนี้ส่วนเสื้อเนี่ยผมจะเล่นเป็น2ตัวนะครับก็เป็นสตูปไว้สลับเสื้อสตูปก็จะเป็นออฟแม็ก SP3.6% นะครับแล้วก็ฮิต11แล้วก็การสตาร์ทรีเซต 17% นะครับใส่เป็นมังกรแดงนะครับประมาณนี้ก็คือเสื้อสตูปเนี่ยผมจะไว้เล่นในกรณีที่ผมจะเล่นสาย CC ตอนนี้ผมจะมี2เซตนะครับเซตดาเมจเนี่ยคือไว้ปิดตัวดาเมจไว้ปิดดาเมจได้ไวกับอีกเซตหนึ่งเน้น CC ป่วนผมจะเล่นเป็น2เซตนี้นะครับเป็นหลักสำหรับ66วีคที่จะถึงเนี่ยผมก็จะเล่นเป็น2เซตนี้นะครับคืออาจจะเล่นสลับเซตกันเพื่อความรวดเร็วในการเล่นนะครับส่วนผ้าคลุมเนี่ยผ้าคลุมจะใส่เป็นคลุมโกลเด้นแมนเทิลนะครับก็จะเป็นผ้าคลุมฟ้าขั้นม่วงนะครับเอา APD นะครับ
ก็คุมฟ้าเนี่ยก็จะได้Dex 10นะครับแล้วก็ ASPD นะครับในการรีด Attack Speed นะครับให้มันสูงส่วน Off Mail ก็จะเป็น Hit 12นะครับแล้วก็ Max HP 4.6% นะครับแล้วก็ Max HP 46นะครับใส่การ์ดมูก้าดาวนะครับส่วนผ้าคลุมเนี่ยผมจะใส่เป็น2แบบนะครับก็จะใส่เป็นมูก้าดาวหรือ MY นะครับก็ตัวนี้นะครับไว้การดาเมจพิษ 15% นะครับลดดาเมจพิษ 15% ส่วนรองเท้าก็จะเป็นรองเท้าโมโมนะครับขั้นม่วงออฟแมวก็จะเป็นฮิต 18 Max HP 4.3% นะครับสายตานีนะครับส่วนประดับก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นอิน9ฮิต 12นะครับแล้วก็ใส่สโมกี้นะครับอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นอิน9ฮิต19นะครับใส่โอซิลิสดาวนะครับแล้วก็แหวนเรลิกอินเด็กซ์20นะครับส่วนอาวุธเนี่ยผมจะมี2ตัวนะครับ2ช้อยก็คือถ้าผมสลับเป็นเสื้อสตูปเนี่ยผมจะสลับอาวุธเป็นธนูแช่นะครับธนูแช่เนี่ยผมจะออฟเป็นกันฟิต 20.7% นะครับแล้วก็การสตาร์ทรีซิต 16.6% นะครับใส่การ์ดบัดดี้ไนท์สตาร์นะครับแล้วก็สตอมมี่ไนท์นะครับ2ใบอย่างละใบนะครับส่วนการ์ดเนี่ยผมต้องการเล่นคือ CC เนี่ยผมต้องการที่ทำให้เขาตัวกระตุกครับหรือถ้าเขามีเอก้าก็อาจจะไม่มีผลสำหรับเขาก็ได้นะครับเขาอาจจะเดินฉิวเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่กรณีขึ้นไปนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยที่ใช้สตอมมี่เพราะไว้ใช้เวลายิงแล้วให้มันติดแข็งตลอดเวลาคอนเซ็ปต์มันคือแค่นั้นนะครับส่วนธนูลูน่าโบม่วงเนี่ยผมใส่เพื่อรีดดาเมจนะครับส่วนตัวเนี่ยผมแนะนำเป็นออฟการสถานะ2อย่างนะครับสตันกับแช่2อย่างที่มีปัญหาตอนนี้นะครับแล้วก็ออฟแมวผมก็จะเป็นสตันรีซิตเนี่ย 22.4% นะครับแล้วก็ฮิต19แล้วก็ฟิตรีซิต 16.2% นะครับใส่การ์ดปลดประดับแล้วก็เมดากูล่านะครับคือสายจะบอกไงดีสายดาเมจเนี่ยคือมันไม่จำเป็นต้องทำสถานะเยอะนะครับเพราะเราต้องกะคือเน้นยิงให้โดนแล้วยิงไม่กี่ฮิตล่วงเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะใส่ของที่มันไม่เพิ่มสถานะที่แบบสะท้อนเข้าหาตัวเองนะครับแล้วหรือสถานะหยุดเนี่ยเมื่อเราไม่ใส่ของเพิ่มสถานะมันก็จะไม่โดนสถานะสะท้อนมาหาเรานะครับแต่สถานะที่ควรมีก็คือการสตาร์ท101นะครับแล้วก็การฟิตรีซิต101นะครับประมาณนี้ส่วนอาวุธนะครับส่วนหมวกเนี่ยผมจะใส่เป็น2แบบนะครับเมื่อผมสลับเป็นสาย CC เนี่ยสลับเสื้อกับธนูหมวกเนี่ยผมจะสลับ3อย่างนะถ้าผมสลับเป็นสาย CC เนี่ยผมจะสลับหมวกด้วยนะครับหมวกผมก็จะใช้เป็นหมวกเจาะสถานะนะครับเจาะสถานะแช่แล้วก็ใส่การ์ดไข่หมุนดาวนะครับเพื่อเอาสถานะเฟียขึ้นมาอีกตัวหนึ่งออฟหมวกก็จะเป็นฮิต29นะครับใส่การ์ดไข่หมุนส่วนหมวกบอสเสือเนี่ยเดสเสือเนี่ยบวก10เนี่ยผมจะใส่เป็นการ์ดกันเฟียนะครับในส่วนหัวเพื่อชดเชยกับเสื้อในส่วนเสื้อที่มันหายไปกันเฟียเนี่ยสำคัญนะครับเวลาโดนแอดโกดเวฟโดนแอดตีเราอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีโอกาสติดสถานะเฟียพอเราติดสถานะเฟียเนี่ยมันก็จะวิ่งมั่วนะครับวิ่งมั่วแล้วเราไม่สามารถใช้สกิลหรือแบบเดินแบบปกติได้เลย
ผมเคยลองแล้วตอนที่ผมไม่ใส่เสื้อสตูปเนี่ยมันเล่นลำบากมากเลยไอตัวที่สร้างสถานะเฟียก็จะมีไนท์นะครับ1ตัวชาโดว์นะครับหลุมเฟียไนท์เวลาแปลงร่างเนี่ยมันติดเฟียรอบๆนะครับแล้วก็ชาโดว์วางหลุมเฟียแล้วก็มีเฟียอีกตัวนึงตัวไหนนะไนท์ชาโดว์สไนก็เฟียเหมือนกันนะครับสไนจะเฟียจากการ์ดนะครับแล้วก็การ์ดไข่หมุนน่าจะประมาณนี้นะตัวที่ทำให้ติดสถานะเฟียไนท์สไนชาโดว์แล้วก็มีแอดนะครับแอดก็จะเป็นสายกดเวฟกดเวฟแล้วติดเฟียวิ่งมั่วเลยถ้าไม่มีการ์ดกันเฟียในส่วนหัวเนี่ยก็จะเล่นลำบากนะครับแนะนำว่าควรมีแล้วควรใส่นะครับเพื่อทำให้เราเล่นง่ายขึ้นส่วนหัวเดดวอสเสือบวก10เนี่ยก็จะออฟแมวเป็นฮิต29นะครับแล้วก็แม็ก SP 97นะครับประมาณนี้ส่วนหัวส่วนหน้ากากเนี่ยหน้ากากผมจะเล่นเป็น2หน้ากากนะครับเล่นเป็นหน้ากากตัวใหม่นะครับกาชาล่างพรหน้ากากตัวนี้ก็มันจะได้แม็ก SP 8% นะครับแล้วก็เมื่อเราตายเนี่ยในระยะ8เมตรเนี่ยคนที่อยู่ใกล้ๆระยะ8เมตรเนี่ยก็จะได้ฮิวเลือดแล้วก็ SP เนี่ยเต็มหลอดเลยนะครับ 100% สำหรับสมาชิกในทีม6คนนะครับสมมุติถ้าอยู่6ครบ6คนเนี่ยอยู่ออเป็นกลุ่มเนี่ยแล้วเราโดนดาเมจทีเดียวตายเนี่ยเพื่อนในทีมอ่ะไม่ว่าจะสายไหนสายดาเมจสายซับสายอะไรได้แม็ก SP แล้วก็ SP เต็มหลอดนะครับก็คือหน้ากากนี้จะไม่มีคูลดาวน์นะครับก็เหมาะสำหรับเล่น66นะเวลาตั้งโซนตั้งอะไรเงี้ยหน้ากากนี้จะตอบโจทย์นะครับเวลาเล่นส่วนหน้ากากถ้าเราเล่นดาเมจเนี่ยเราก็จะใส่เป็นหน้ากากบอสแอดนะครับบวก10หน้ากากบอสแอดผมก็จะออฟอิน9นะครับแล้วก็ฮิต29ส่วนในอนาคตเนี่ยถ้าผมมีเลดิทรูฟรีเนี่ยผมก็จะออฟเป็นอิน9เนี่ยแหละครับแล้วก็ Mac SP 100 1อิน9กับ Mac SP 100เนี่ยเทียบเท่ากับอิน9กับ Mac SP 3% นะครับคือค่าเท่ากันนะครับเพราะอยู่ที่เบสอินกับเบสค่า SP ของเรานะครับว่าเราทำได้มากแค่ไหนมันก็จะคูณขึ้นไปอีกแล้วก็การ์ดเปอร์เซ็นต์ SP เนี่ยเยอะแค่ไหนหรือออฟเปอร์เซ็นต์ SP เยอะแค่ไหนเนี่ยมันก็จะทวีคูณขึ้นไปอีกส่วนตัวผมเนี่ยการ์ดเปอร์เซ็นต์ผมอยู่ที่สูงระดับ1ใช่ไหมครับแล้วก็1อินของผมเนี่ยได้ประมาณ31 SP นะครับกับ 1% เนี่ย 1% ของผมเนี่ยได้ SP 110นะครับประมาณนี้ส่วนหน้ากากส่วนปากเนี่ยปากปากขาดไม่ได้เลยก็ต้องเป็นปากไม้ขีดนะครับปากไม้ขีดเนี่ยเวลาเรายิงไปมันก็จะเบิร์นนะครับเบิร์นแล้วก็ลดเลือดศัตรูเนี่ยวิละ 1% นะครับควรใส่ปากไม้ขีดนะครับถ้าใครทีมไหนมีสเลเยอร์มีนินจาเนี่ยควรใส่ปากไม้ขีดเลยนะครับที่ผมใส่ปากไม้ขีดเนี่ยเพราะผมต้องการสถานะเบิร์นด้วยครับเพื่อลดเลือดให้ไวขึ้นแล้วก็ทำให้มันยิงแรงด้วยแล้วก็มีเอฟเฟคของสกิลหมาเลือดออกนะครับแล้วก็สกิล66นะครับก็จะได้ลดเลือด 3% ต่อฮิตนะครับหรือ 3% ต่อวิประมาณนี้ 3% สมมุติเรายิงคนเลือด5ล้านนะครับ1วิเนี่ยถ้า สถานะ3อย่างติดเนี่ยคือเราก็จะยิงเขาเนี่ยวีหนึ่งเนี่ยเลือดเขาจะลดทีละ150,000-150,500ทุกวีเลยแล้วก็ดาเมจหลักเนี่ยเราก็จะยิงต่างหากนะไม่รวมกับไอสถานะที่มันติดเนี่ย 3% มันก็จะทวีคูณแรงขึ้นไปอีกก็เหมือนสมมติเรายิงประมาณ500,000
ห้าแสนแบบหักรีไฟแล้วแต่ไอออฟไอสถานะมันก็ทำงานด้วยก็จะเป็น 650,000 ใช่ไหมครับมันก็จะเป็นแบบสแปมรัวๆเลยประมาณนี้เทคนิคในการบิวส่วนหลังเนี่ยผมก็จะไม่เล่นหลังหลับนะครับผมจะมาเล่นหลังอินนะครับหลังแม่หลังลูกโป่งนะครับหลังลูกโป่งเนี่ยผมก็จะออฟอิน7นะครับแล้วก็ฮิต25หลังลูกโป่งเนี่ยถ้าใครมีเรลิกทรูฟรีแล้วอ่ะแนะนำเป็นออฟนี้นะครับตัวนี้นะครับออฟอินคู่กับแม็ก SP เปอร์เซ็นต์นะครับหรือออฟอินคู่กับแม็ก SP 100นะครับประมาณนี้ส่วนหลังถ้าฟุกได้ฮิตขึ้นมาก็สวยเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเรลิกทรูฟรีอ่ะประมาณนี้ครับส่วนหลังส่วนหางก็จะเป็นหาง66เหมือนเดิมนะครับออฟฮิต28แล้วก็แม็ก SP 39นะครับประมาณนี้ส่วนตารางรูนเนี่ยตารางรูนเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับผมปรับใหม่แล้วรูนอันแรกเนี่ยก็จะเป็นแถบแบ็คโฮนะครับเจาะเขาเรียกแกะสลักไป1ช่องนะครับแล้วก็รูน Shadow Tagging นะครับแกะสลักไป1ช่อง2รูนนี้แกะสลักอย่างละ1ช่องนะครับแล้วก็รูน Exhibit ใหม่นะครับเน้นแถว3กับแถว1นะครับรูนต่อไปก็จะเป็นรูนเฟียบีดนะครับเน้นแถว3รูนกับดักนะครับเน้นแถว1แล้วก็รูนสีเขียวผมจะกลับมาเล่นรูนเดิมนะครับเพราะผมเล่นรีดดาเมจก็จะใส่รูนเดธแท็บนะครับรูนเดธแท็บก็จะใช้แถว2นะครับแถว2เนี่ยมันจะเพิ่มอินตรงๆนะครับอยู่ที่ใครจะหาได้นะครับว่าได้1หรือถึง10เนี่ยว่าจะได้เท่าไหร่ของผมได้9นะครับผมก็ใส่ไปจากนั้นเดี๋ยวมาดูรูนสีนะครับเล็กๆรูนเม็ดสีเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าก็จะเป็น Mac SP 240นะครับเวล15แล้วก็จะมาดูรูนสีแดงนะครับสีแดงเนี่ยก็จะเป็นดาเมจเนเชอรัล 9% นะครับเวล15แล้วก็ดาเมจทุกธาตุ 9% นะครับเวล15เพน 6% เวล15 INC 9% เวล15นะครับแล้วก็สีเหลืองเนี่ยเราก็จะใส่เป็นรูนแชทนะครับรูนลดไล่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะเป็นลดไล่วีด้วยมันจะมี2อย่างนะครับแถว1ก็จะเป็นลดไล่ 15% แถว2ก็จะลดไล่ 0.75 วีก็คือรูนตัวนี้สามารถลดไล่ได้2ถึง3วีนะครับทำให้บิวเด็กน้อยลงนะครับในการเพิ่มของเขาเรียกอะไรในการบิวจะง่ายขึ้นนะครับถ้าใส่รูนนี้แล้วก็ถ้ามีเรียกอะไรถ้ามีรูน Exhibit เนี่ยแถว1 16วิเนี่ยควรต้องใส่รูนสีเหลืองเม็ดนี้นะครับเพื่อที่จะลดฟิกแคร์ได้3ถึง4วิเลยนะถ้าได้สูงอ่ะตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับก็จะทำให้รีดเด็กน้อยลงสำหรับคนที่ต้องการผลของรูนนะครับรูนต่อไปก็จะเป็นรูนเอจิเวล15นะครับรูนอินเลเวล15รูนลักเลเวล15นะครับรูนเด็กเลเวล15ครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับส่วนรูนส่วนสเตตัสเนี่ยเดี๋ยวขอกินอาหารก่อนนะครับอาหารใน66เนี่ยผมจะกินเป็นปกติจะกินแอทสปีดไงแต่ไม่รู้ว่ามีผลหรือเปล่านะหลังๆก็กินแต่
าหารวิ่งไวอย่างเดียวนะครับการบิวสเตตเนี่ยเราจะกินอาหารให้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นผมจะกินเป็นสเตนอินเอจีอินเด็กก็จะกินเป็นอาหาร B ทุกจานเลยนะครับสเตนเอจีอินวิดลักเด็กนะครับแล้วก็กินยาเขียว2จานนะครับยาเขียว2อันนะครับปึ๊บมาดูสเตตนะครับสเตตตอนนี้คือMac SP ผมจะอยู่ที่26686นะครับส่วน Hit จะอยู่ที่500856นะครับส่วน Attack Speed เนี่ยจะอยู่ที่ 480% เลยนะครับจะเห็นได้ว่าผมแค่กินยาเขียวกับอาหาร SGB ก็คือ Attack Speed 480แล้วนะครับส่วนค่าลักผมจะอยู่ที่198นะครับค่าเด็กอยู่ที่397นะครับส่วนค่าอินเนี่ยจะอยู่ที่421การ CC เนี่ยจะอยู่ที่ฟิตจะอยู่ที่ 81% นะครับแล้วก็สตันรีซิตเนี่ยอยู่ที่ 92% นะครับส่วนสแตทเนี่ยเราก็จะเห็นผมอัพเลยนะครับจะเป็นอัพเป็นเอจิ4นะครับแล้วก็อิน159เด็ก159แล้วก็ลัก103นะครับเดี๋ยวลองมาดูฟูลบัฟดูนะครับว่ามันจะยิงประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวขอกดหินอินหน่อยนะครับลองบัฟดูตอนนี้Mac SP ผมจะอยู่ที่ 31,336 นะครับสายฟูลดาเมจนะใส่ของดาเมจล้วนเลยฮิตจะอยู่ที่901นะครับอินจะอยู่ที่471แล้วก็ค่ารักอยู่ที่203นะครับประมาณนี้ผมจะเน้นเป็นอินกับรักนะครับเป็นหลักเดี๋ยวมาดูดูดาเมจนะครับดาเมจผมจะอยู่ที่737,000นะครับ737นะครับนะครับเดี๋ยวลองมาสลับสาย CC นะครับผมก็จะสลับไป3อย่างนะครับก็เป็นหมวกเสื้อแล้วก็ธนูนะครับบัฟกินยาอินอีกรอบนะครับแม็ก SP ของสาย CC จะอยู่ที่ 26,89 นะครับค่าฮิตจะอยู่ที่904นะครับส่วนค่าอินจะอยู่ที่435ค่ารักจะอยู่ที่203นะครับส่วนการสถานะจะอยู่ที่การฟิตอยู่ที่ 135% นะครับแล้วก็การสตันอยู่ที่ 103% นะครับประมาณนี้เดี๋ยวลองดูดาเมจนะครับห้าหกเจ็ดสี่สามห้าจะเห็นได้ว่ามันจะมีสถานะ2อย่างนะครับเห็นปะเมทิโอกับสตอมกัสนะครับห้าหกเจ็ดสี่สามห้าสี่สี่CCP
เห็นได้ว่าดาเมจต่างกันประมาณตีคร่าวๆประมาณ 1,800 นะครับถึง 200,000 นะดาเมจสาย HP ระหว่างสาย Full HP กับสาย CC นะคือถ้าทำFull HP แล้วดาเมจแรงๆเนี่ยจัดๆเนี่ยผมโอเคนะถ้าคุณจะทำเนี่ยมันคุ้มอยู่ก็คือคุณยิงไม่กี่ฮิตหรอกเขาก็จะล้มเลยส่วนที่ทำสาย CC มาเนี่ยคือสาย CC สามารถหยุดชะงักเวลาเล่นเนี่ยคุณไม่ได้เล่นคนเดียวนะคุณต้องเล่นเป็นทีมใช่ไหมพอเล่นเป็นทีมเนี่ยคุณก็ต้องแบบทำยังไงก็ได้ให้เขาติด CC มากที่สุดอ่ะก็คือทำให้เขาเข้ามาในโซนพื้นที่คุณอ่ะได้ยากแล้วการเข้ามาของเขาแต่ละทีเนี่ยเขาก็จะคิดว่าเอ้ยเข้าไปจะติดกับดักไหมจะติดแท็บไหมจะติดนู่นจะติดนี่ไหมคือเข้าเวลาเขาเข้าโซนเนี่ยเขาต้องกดอมตะหรือกดตีนเขียวหรือตั้ง CC วิ่งทะลุผ่านเข้ามาเมื่อเขากดเข้ามาเนี่ยเขาเสี่ยงแล้วเมื่อเวลาเขากดเข้ามาเนี่ยถ้าเขาล้มไม่ได้ล้มเราไม่ได้ในช่วงที่เขาอมตะอยู่หรือติ้งเขียวอยู่เนี่ยเขาก็จะโดนเราสวนตายนะครับประมาณนี้ลองไอ้นี่ดูนะครับส่วนดาเมจหลักๆผมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันเสาร์นี้จะได้รู้นะครับว่าการกลับมาของสายฟูลดาเมจ SP เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็จากที่ผมเล่นห่างหายไปนานว่าสายผมไปเล่นสาย CC ไงแล้วถ้ากลับมาเล่นสายดาเมจเนี่ยมันจะพอเล่นได้ไหมจะเล่นได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูกันอีกทีนะครับวันเสาร์นี้นะครับส่วนมิเลอร์ผมก็จะใส่เป็นค้อนพังของนะครับค้อนพังของกับเสื้อแมงทอง2อย่างนี้เลยส่วนอันทดลองเนี่ยก็จะมีดาบเบิร์นแต่มันผมไม่ได้ช่วยอะไรอ่ะเพราะยิงไม่กี่ทีก็ตายแล้วประมาณนี้ครับส่วนของเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนะครับถ้ามีออฟแฝง 24% ทั้งเสื้อแล้วก็โล่นะครับประมาณนี้นะครับถ้าคุณจะใส่เสื้อใหม่เนี่ยแนะนำเป็นทำเป็นอัดดาเมจสุดไปเลยนะครับไม่จำเป็นต้องทำเป็นการ CC กันอะไรเงี้ยคือมันไม่คุ้มค่าการทำ CC หรอกการ CC หรอกถ้าจะอัดดาเมจก็อัดให้สุดไปเลยไม่ต้องแบบมากังวลเรื่อง CC นะครับส่วน CC ที่ต้องกังวลเนี่ยพยายามหาจากธนูก็ได้นะครับเพราะธนูมันไม่มีออฟแม็ก SP เปอร์เซ็นต์นะครับทำให้ธนูอ่ะเวลาออฟอินอ่ะค่าอินอ่ะถ้ามันมีคู่กับแม็ก SP เปอร์เซ็นต์คู่กันเนี่ยคือมันจะแรงมากๆนะครับยกตัวอย่างเช่นโล่ผมเนี่ยโล่ผมเนี่ยจะเป็นออฟอิน5นะครับแล้วก็แม็ก SP 4.9% นะครับก็คือจะถ้าอินตรงข้างล่างเนี่ยเป็น9เนี่ยสุดเลยโล่ตัวนี้ส่วนเสื้อเนี่ยก็จะเป็นเน้นเหมือนออฟโลนะครับก็จะเป็นอินกับแม็ก SP เปอร์เซ็นต์ครับไอ้2ออฟเนี้ยออกมาคู่กันเนี่ยยากอยู่พอสมควรนะครับถ้าไม่ใช่ออฟเป็นออฟลดไล่เนี่ยลดไล่บางทีก็ไม่มีแม็ก SP เปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวยังไงก็รอดูคลิป66ถัดไปนะครับว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงต่อจากนี้ไหมครับขอบคุณครับ